นี้จะเป็นเท่าไหร่1,650ไม่ไกลครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้ดูว่าเวลาเราเข้าไปเล่นในตลาดช่วงคึกคักเป็นลักษณะซิกแซกขึ้นอย่าไปตามแห่ทุกวันตอนนี้เราหุ้นขึ้นมาแล้ว2วันติดถ้าพรุ่งนี้ขึ้นอีกวันนะครับอาจจะมีแรงขายได้บ้างแต่จะไม่ย้อนกลับที่เดิมครับนั่นคือสูตรที่ต้องดูกันและสิ่งที่สำคัญนะครับถ้ามาดู10อันดับที่มีการซื้อขายล่าสุดตอนนี้นะครับจะเห็นว่าหุ้นที่ติด10อันดับเป็นวันที่2แล้วนะครับเป็นหุ้นขนาดใหญ่หมดครับดูนะฮะปตท. AOT ปูนซีเมนต์ไทยไทยพาณิชย์แอดวานซ์กสิกรไทย PTT GC BDMS สังเกตชัดเจนนะครับเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มขนาดใหญ่หมดเป็นการยืนยันว่าตลาดเข้าสู่ช่วงขาขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบเรามาดูตลาดในเชิงของการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ้างครับนี่คือกราฟของเซ็ตอินเด็กซ์ล่าสุดครับจำสองเส้นที่ผมลากให้ดูได้ไหมครับว่าถ้าผ่านขึ้นไปนั่นคือการยืนยันตลาดขาขึ้นและมีการยืนยันแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่เล่าให้ฟังนะครับวันนี้ยิ่งเป็นการยืนยันครับเส้นเทรนด์ไลน์ที่ผมลากอยู่จะอยู่ที่ตัวเลขประมาณสัก1,580ถึง 1,600 แปลว่าโอกาสที่คุณจะเห็นตัวเลขต่ำกว่านี้จะไม่มีอีกแล้วครับนี่คือจุดที่ผมกำลังจะให้ท่านนักทุนที่ไม่ทันในรอบนี้คุณต้องเปลี่ยนความรู้สึกครับถ้าใครที่ทันในรอบนี้หรือที่ฟังรายการเราในเมื่อวานนี้อันนั้นไม่ว่ากันแต่ใครที่ไม่ทันรอบนี้อย่าไปยึดติดเก่าๆนะครับว่ามันจะย้อนกลับไป1,550มันจะย้อนกลับไป1,500โอกาสเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมีไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นในภาพของระยะสั้นก็คือว่าการขึ้นแรงแบบนี้อาจจะย้อนได้แต่จะย้อนได้ไม่เยอะครับคำถามต่อมาลงทุนกลุ่มไหนดีเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเดียวที่เราเคยคุยมาโดยตลอดว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นกลุ่มที่คุณต้องซื้อครับและเราพูดอย่างนี้มาโดยตลอดผมยังคิดว่ายังไปต่อได้นะครับแต่อย่าไล่ในวันพรุ่งนี้เพราะอะไรครับนี่คือกราฟของธนาคารพาณิชย์ขึ้นมาแรงมากติดต่อกัน 4-5 วันนะครับแต่ดูจุดสูงสุดนะครับในตัวของเซตแบงค์ตอนนี้อยู่ประมาณ530ไฮเดิมอยู่ประมาณ540ต้นๆครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีการเกิดแรงขายแถวๆไฮเดิมจะมีให้ถือไว้ก่อนนะครับแต่อย่าไล่ทุกราคานะครับผมฝากหุ้นกลุ่มหนึ่งในวันนี้ครับจะเป็นหุ้นกลุ่มที่หุ้นกลุ่มใหญ่วิ่งติดต่อกันโดนแรงขายอาจจะมีการสลับกลุ่มเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปครับภาพต่อไปที่เป็นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะเป็นหุ้นอิตาเลียนไทยและเป็นหุ้นกลุ่มรับเหมาถามว่าทำไมผมเอาอิตาเลียนไทยมาให้ดูคำตอบง่ายๆครับ1เป็นหุ้นที่ไม่เคยขึ้นเลย2เป็นหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้ดีมาก3เป็นหุ้นที่เชื่อว่าโครงการในอนาคตจะเยอะมากหลังจากนี้ไปดูกราฟให้ดีครับถึงแม้มูฟเมนต์ปัจจัยพื้นฐานไม่ดีเท่าไหร่แต่ลองดูราคานะครับผมลองลากเส้นต่ำสุดลงมาเรื่อยๆนะครับไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาปรากฏว่าเป็นหุ้นตัวที่ไม่เคยขึ้นเลยแต่สิ่งที่น่าแปลกลองสังเกตจากภาพนี้นะครับจุดต่ำสุดสูงขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะเป็นหุ้นที่จะมาสลับฉากเมื่อกลุ่มแบงก์อ่อนแรงเมื่อกลุ่มพลังงานอ่อนแรงกลุ่มรับเหมาจะมาสลับฉากได้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณคิดจะซื้อนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่แบงก์แพงไปพลังงานแพงไปสลับเข้ามาสู่รับเหมาครับรับเหมาไม่จำเป็นต้องอิตาเลียนไทยนะครับแต่อิตาเลียนไทยก็ได้ตอนนี้4.14 บาท4.16 บาทน่าจะเป็นระดับราคาที่ถือว่าไม่แพงเมื่อดูย้อนหลังไปหลายปีนะครับราคานี้น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมกำลังจะส่งสัญญาณว่าขาขึ้นที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่เราคุยกันมานานแล้วเนี่ยนะครับยังเกิดต่อไปครับและหุ้นขนาดใหญ่เช่นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มพลังงานยังเป็นผู้นำเพียงแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ขึ้นอีกวันอาจจะมีแรงขายฝากกลุ่มรับเหมาไว้กลุ่มหนึ่งครับคุณบักบันคุณวิราศินีครับครับต้องบอกว่าไพร่ฟ้าหน้าใสวันนี้คนในตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ยดีด้าตีปีกันใช่ครับเลยคือถ้าดูไป8เดือนที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าตลาดหุ้นเราเงียบมากนะครับ2วันนี้ชนะขาดเลยนะครับเพราะว่าวันนี้บรรยากาศต่างประเทศไม่ดีเนื่องจากมีเรื่องของเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็เก่งกันว่าซีกโลกตะวันตกในคืนนี้น่าจะแดงครับแล้วก็น่าจะแดงเยอะแต่บ้านเราวันนี้วิ่งสวนเลยครับครับปัจจัยสำคัญที่วิ่งสวนคือมาจากอะไรความมั่นใจหนึ่งคือความมั่นใจเชื่อมั่นว่ามีการเลือกตั้งเร็วขึ้นนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ไทม์เฟรมมันชัดครับคุณบากบั่นครับพอไทม์เฟรมชัดผมเชื่อว่าในช่วงที่ไทม์เฟรมเราไม่ชัดเนี่ยมีเรื่องอนุพันธ์อยู่เยอะอาจจะมีเรื่องช็อตเซลล์อาจจะมีเรื่องของ DW
พอทุกอย่างชัดเจนทุกอย่างกลับมาที่หุ้นหมดครับค่ะลองมาดูหนึ่งตัวที่หลายๆคนอาจจะรอติดตามเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการปันผลในวันที่31ที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะปตท.คุณเอกพิทยาคาดว่าน่าจะปันผลสักประมาณ8บาทกว่าตอนนี้ถ้าหากนักลงทุนมองตัวนี้อยู่ควรจะเป็นนักลงทุนประเภทไหนสั้นยาวหรือว่าจะรอเงินปันผลคะจริงๆผมใช้คำพูดตลอดเวลาคุยกับลูกค้าผมเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกคุณซื้อแบงก์ใหญ่กับปตท.หรือเครือปตท.เพราะว่าเวลาตลาดมาจะกลับหมดปตท.ก็ชัดนะครับ2วันนี้เป็นลีดของตลาดเลยแต่ถ้าดูราคาณปัจจุบันเนี่ยนะครับดูจากกราฟเนี่ยนะครับในตัวปตท.การวิ่งที่ระดับ410ขึ้นไประยะสั้นอาจจะมีแรงขายได้บ้างเพราะฉะนั้นใครที่จะลงทุนเพื่อเอาปันผลแล้วถือยาวถือได้นะครับซื้อได้แต่ต้องถือยาวแต่ถ้าใครจะเล่นส่วนต่างของราคาใกล้ๆ420อย่าเพิ่งไปซื้อครับตอนนี้ถือว่าราคาสูงสุดหรือยังปตท.สำหรับรอบนี้สูงสุดแล้วครับสูงสุดครับเพราะฉะนั้นดูราคาสำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้นอาจจะแกปเหลือไม่เยอะครับแต่สำหรับนักลงทุนยังสบายๆครับผมเชื่อว่าในระยะกลางถึงยาวจะไปได้อีกไกลครับคุณเอกมี2เรื่องนะครับที่ถามขึ้นมา BTS นะครับหลังจากที่มีข่าวมาว่าจะมีการขึ้นราคาวันนี้ BTS มีการเก็งกำไรดันราคากันถล่มทลายเลยครับนะครับกับตัวหนึ่งนักลงทุนถามว่าแล้วถ้าลงทุนในสัปดาห์นี้ท่ามกลางภาวะที่เขียวยกแผงหุ้นห่อเนี่ยควรจะเป็นกลุ่มไหนครับเอาเรื่อง BTS ก่อน BTS คุณบักบั่นคุณราศีจำได้ไหมครับว่าหุ้นในรอบนี้ถ้าวิ่งเป็นปีเนี่ยนะครับหุ้น BTS ก็ดีหุ้น AOT ก็ดีหุ้น BEM ก็ดีวิ่งหมดเพราะอะไรครับมันเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานและลูปมันกำลังจะครบรถไฟฟ้าไม่มีวันที่จะสั้นลงกว่านี้นะครับมีแต่ยาวขึ้นมีแต่จะเป็นโครงข่ายที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้น BTS น่าสนใจครับดูกราฟกันนิดนึงครับกราฟการขึ้นวันนี้วันแรกไม่ถือว่าแพงนะฮะเป็นแค่การจุดพลุวันแรกครับเพราะฉะนั้นถ้าใครรออยู่ราคานี้ตามได้เลยครับแต่เมื่อกลับมาพูดถึงหุ้นห่อในสัปดาห์นี้เมื่อวานเราฝากไว้ตัวหนึ่งวันนี้ผมฝากโจทย์ไว้ว่าหุ้นใหญ่ขึ้นวันนี้วันที่2แล้วพรุ่งนี้ขึ้นวันที่3มันจะมีแรงขายถ้าห่อในสัปดาห์อาจจะแพงไปครับห่อสัปดาห์ต้องไปหาหุ้นเขาเรียกหุ้นไม้2ครับเมื่อสักครู่นี้ผมฝากหุ้นรับเหมาไว้เพราะผมเชื่อว่าพอหุ้นใหญ่เริ่มมีการพักฐานคนจะเริ่มมามองละหุ้นไหนที่มีสตอรี่จะเกิดขึ้นในปีนี้รับเหมาจะมีสตอรี่ตลอดนับตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปครับอย่างไรก็ตามนะครับจะลงหุ้นใหญ่เนี่ยต้องใจถึงถูกครับถ้าใจไม่ถึงไม่ได้ตอนนี้ใช่ครับค่ะขอบคุณคุณเอกพิทยาค่ะครับพักกันสักครู่เดียวคุณผู้ชมและช่วงหน้าเราจะกลับมากระทบเปลือกที่ดินอภัยมรดกบาปกันค่ะ Be Grim Power A world-class energy company.